เย็นบรรยากาศร้านดีมากเลยปอยชอบ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 มีซูเปอร์ฮีโร่ด้วยอ่ะเฮ้ยแต่ว่ามีชั้นบนด้วยมีชั้นบนด้วยเฮ้ยจริงไปนั่งชั้นบนกันเออเออเออนี่สวยสวยสวยคู่ไฮด้วยอ่ะวิตอยเหมาะการถ่ายรูปทุกมุมเลยอ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยถ่ายได้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 เฮ้ยนั่งไหนดีข้างบนมันก็ดูเป็นส่วนตัวดีเนาะ privacy privacy แต่ละมุมมันก็แบบเฮ้ยทำตัวสนุกเลยบอกนัดใครนะนัดพี่เมย์พี่เมย์เป็นลูกพี่ลูกน้องกับเราทีนี้เขานัดมาทานอาหารที่นี่เพราะว่าพี่เมย์เนี่ยมีญาติเป็นคุณสตีฟคุณสตีฟคือเจ้าของร้านนี้มีญาติเป็นเจ้าของร้านที่นี่เลยเหรอใช่แต่พี่เมย์ก็สำคัญแต่พี่ลีเล้งเนี่ยวันนี้ทำไมไม่มาพี่ลีเล้งเขาบอกว่าเขาไม่ค่อยถูกชะตากับพี่เมย์เท่าไหร่เอ้าเหรอเขาเคยเจอกันเหรอเขาเคยเจอกันเขาบอกว่าพี่เมย์เนี่ยพูดภาษาอังกฤษก็ไม่เก่งทำอะไรก็ไม่เป็นเขาไม่ชอบอารมณ์นี้แน่เลยอ่ะแบบขี้เก๊กอย่างนี้เปล่าเออพี่เล้งเขาบอกเขาไม่ค่อยชอบผู้ชายขี้เก๊กใช่ใช่ใช่โอ้โหเสียดายเลยอดคบแก๊งสามสาวเลยเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเรากินอาหารกันแบบอร่อยอร่อยแล้วแล้วไหนล่ะกินดีไหมเออกินกินกินดีไหมกินชอบชอบชอบพี่คะพี่คะอร่อยตอนชิมจะหมดแล้วอ่ะรสสตรอเบอรี่ของเขาแบบหัวคล้องจะหมดแล้วอ่ะมีรสอะไรอ่ะรสลอชเชอร์ลอชเชอร์ช็อกโกแลตลอชเชอร์ชอบกินไอติมมากเลยอ่ะเฮ้ยแต่ไอติมที่นี้ที่ร้านคือสตีฟอร่อยเหรออร่อยอร่อยมันเป็นไอติมแบบเหมือนมืออ้วนด้วยอ่ะเหมือนแบบลงแปดลงแปดลงแปดเฮ้ยว่าแต่พี่เมย์นี่นานจังเลยเนาะเออเออใช่นี่กี่โมงแล้วตอนนี้กี่โมงอ่ะเนี่ยนานต้องนานต้องถึง11โมงอ่ะโทรไหมโทรไหมไลน์ไลน์ไลน์ไม่ไลน์โทรไลน์คือแบบหิวแล้วไม่มาจะได้กลับเฮ้ยเคโทรศัพท์เหมือนกันเลยอ่ะไอ้เกียร์เหมือนร้านเดียวกันเลยนะเฮ้ยโทรหาก่อนอยู่ไหนแล้วเราพี่เมย์อยู่ไหนเนี่ยเออเออมาได้แล้วนะบอกใกล้ถึงแล้วอ๋อใกล้ถึงแล้วโอ้ใช่ตั้งแต่เมย์ไปร้านแรกพี่ร้านนี้มาเอ้าเอ้านี่นี่นี่ครับพี่สติฟอ๋อเหรอสวัสดีค่ะ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 นี่นี่พี่สติฟค่ะนี่พี่สติฟพี่สติฟเมย์ค่ะนี่พี่เมย์ค่ะนี่น้องแอมค่ะนี่น้องแอมนี่เชิญเลยครับเชิญเลยครับสวัสดีค่ะร้านนี้เพิ่งจะปีกับ2เดือนแต่ว่าร้านสาขาแรกอยู่เทเวศริมแม่น้ำเจ้าพระยาเลยตอนนั้นเมย์พาน้องไปตอนแรกผมก็จะพาไปสาขาใช่แต่ว่าร้านนั้นจะอยู่ในวัดนะอยู่ในวัดเหรอคือถ้าไปนี่ต้องเข้าวัดเข้าวาได้ถึงจะไปได้เนี่ยไงหน้าตาไปวัดไปวาได้เข้าได้เกือบแสบเกือบแสบแต่ร้านนู้น2ปีกว่าละริมแม่น้ำเจ้าพระยาใช่ครับแล้วก็พอเปิดร้านนู้นได้2ปีก็มาเปิดร้านนี้แล้วความแตกต่างระหว่างที่นี่กับที่นู่นที่โน่กับที่นี่ที่นั่นสูตรเดียวกันหมดเลยถ้าพูดถึงอาหา รจริงเมย์เคยทานละสองร้านน้องก็จะรู้ก็เหมือนกันเลยเดะเลยนะครับเพียงแต่ว่าแตกต่างกันในเรื่องของร้านโลเคชั่นร้านนู้นจะเป็นบ้านเก่าอายุ70ปีเล็กๆชั้นเดียวริมแม่น้ำเจ้าพระยาเฮ้ยไฮโซแล้วก็อยากไปอ่ะโตไปต่อไปเลยไปอยู่ร้านนี้ก่อนสาขานี้ทำมาออกเป็นวูดล็อกวัยรุ่นหน่อยก็อย่างเงี้ยอย่างน้องๆมาอย่างเงี้ยฮะกลางคืนก็ขึ้นไปนั่งแฮงเอาท์ข้างบนได้เราสองคนแอบไปกินติมล็อกข้างบนมาแล้วก็หากันไม่เจอในหิวแล้วเนี่ยพี่เมย์เอางี้เหรอพี่สติฟสั่งอาหารมาให้เรียบร้อยแล้วจริงๆแล้วพี่สั่งมาแค่2อย่างแต่เมย์เขาเลือกเองให้2อย่างเดี๋ยวให้เขาเอามาเลยละกันเขาแอบสั่งไว้ละเปิดทุกวันเลยปะเปิดทุกวันฮะทุกวันแต่ว่าจะเปิดทุกวันเลยยกเว้นสงกรานต์สงกรานต์เราอยู่3วันให้พนักงานกลับไปบ้านทำบุญกันนี่เปิดตั้งแต่กี่โมงคะ11โมงครึ่งถึงบ่าย2ครึ่งแล้วก็เบรกแล้วก็อีกที4โมงครึ่งถึง5ทุ่มด้วยเลยครับเบรกนี่คือปิดเลยปะปิดเลยให้พนักงานนอนปอกเปลือกกุ้งนี่จานแรกจานนี้รู้นะเนี่ยจานนี้เมย์ก็สั่งเองอะไรจริงเหรอให้ทายต้องเกี่ยวกับยำ
อย่างตะไคร้เก่งมากเก่งมากเก่งมากแล้วก็มีอะไรครับปลาทำมาบ่อยเหรอใช่ยำตะไคร้ยำตะไคร้เป็นอาหารไทยโบราณชนิดนึงแต่ว่าหาทานยากแล้วก็ส่วนใหญ่วัยรุ่นสมัยนี้เขาบอกว่าไปกินร้านอื่นมามันแข็งเคี้ยวติดปากคลายทิ้งแต่ที่นี่เนี่ยตะไคร้เราอ่อนมากแล้วก็นะอย่าต้องรอแล้วเวลาทานเนี่ยให้ทานคู่กับใบชะพูใบชะพูใบชะพูปุ๊บตักที่ยำตะไคร้ใส่เข้าไปแล้วก็หอบเป็นอะไรเหมือนเมี่ยงคำใช่คล้ายๆเลยใช่ใช่แบบนี้ดีกว่าครับพี่สตีฟครับนี่อันนี้เรียกห่อหมกทะเลรวมคือห่อหมกที่อื่นเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะทำเอาไว้สำเร็จรูปแต่ว่าที่เราเนี่ยเราจะทำถ้วยต่อถ้วยเป็นโฮมเมดเขาเรียกโฮมเมดเป็นโฮมเมดนี่นะคะอันนี้จะเป็นไม่ใช่หล่นอันนี้จะเป็นต้มข่าต้มข่าปลาสลิดต้มข่าปลาสลิดต้มข่าปลาสลิดทุกที่เนี่ยเราทานอะไรฮะต้มข่าไก่ใช่ต้มข่าเป็ดปกติเรากินต้มข่าเป็ดนี่ละค่ะตัวนี้ครับน่ากินมากอันนี้จะเป็นน้ำพริกลงเรือน้ำพริกลงเรือเอ้ยไปลงเรือไปลงเรือไปนี่ดีกว่าอ่ะกินแล้วไม่ถูกเดี๋ยวลองทานเลยได้ไหมคะเชิญเลยทานแล้วนะขอบคุณค่ะThis is Spanner in the works, you know. You gotta step up your game to make it to the top. So go.